สวัสดีค่ะหูเสือหูเสือสวยจังเลยเก็บภาพเอาไว้ก่อนที่ใบหูเสือจะเล็กกว่านี้สวยมากค่ะใบหนึ่งโตพอเกือบเท่ากับฝ่ามือเลยไม่เคยปลูกใบหูเสือได้ใบโตขนาดนี้ค่ะใบใหญ่จริงๆย้ายมาวางไว้ตรงนี้ข้างหน้าต่างพอโดนแสงแดดยิ่งสวยใบใหญ่มากอะแสดงว่าน้ำที่แช่ข้าวเหนียวดำเอามารดทำให้ใบหูเสืองามขนาดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนเราจะเจอโดยบังเอิญอย่างเคยได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังมีคนหนึ่งเขาปลูกสับปะรดแล้วก็ไปเดินที่ไร่สับปะรดในตอนกลางคืนก็ถือตะเกียงซึ่งตะเกียงนั้นใช้แก๊สที่เป็นก้อนนะคะที่เป็นก้อนๆ น่ะเขาเล่าให้ฟังก็มาถ่ายทอดต่อนะคะแล้วเขาสะดุดล้มตะเกียงล้มแล้วก็แก๊สนะคะหล่นลงหกออกจากตะเกียงหกก็ไปโดนกอสับปะรดต่อมาสับปะรดกอนั้นน่ะลูกโดกโดกแล้วหวานด้วยนี่เขาเล่าให้ฟังนะคะแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าเขาจะใช้แก๊สหรืออะไรไม่พูดต่อดีกว่ากลัวจะเล่าผิดค่ะนี่ก็เหมือนกันอาจจะเกิดจากเอาน้ำแช่ข้าวเหนียวดำมารดก็เลยทำให้ใบใหญ่งามมากอ่ะลองเอามาวางไว้ใกล้แดดไม่รู้เหมือนกันนะว่าหูเสือชอบแดดหรือเปล่าจะลองเอามาวางไว้เพิ่งย้ายมาวางเมื่อวานนะถ้าอยู่ตรงนี้โดนแดดมากๆแล้วใบเขาเปลี่ยนไปอีกแบบนึงจะย้ายค่ะจะรีบย้ายจะมีอยู่กระถางนึงอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะเลื้อยถึงเพดานเลยเลื้อยยาวมากเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยจะเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นถ้าวางไว้ตรงนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้ลงกระถางปลูกไว้ในกล่องพลาสติกนะคะเนี่ยปลูกไว้เพราะไม่คิดว่าเขาจะงามขนาดนี้ถ้าหากเลี้ยงเอาไว้นานๆตรงนี้จะยาวขึ้นค่อยๆยาวขึ้นแล้วก็เชื่อไหมคะจะถึงเพดานเลยเนี่ยออกดอกให้เห็นหน่อยเธอหูเสือเคยเห็นวิดีโอคนไทยที่อยู่ยุโรปจำช่องเขาไม่ได้แล้วค่ะเขาปลูกหูเสือไว้งามมากเลยมันเลื้อยไปตามขอบกระจกหน้าต่างของเขาแล้วเขาไม่ได้ตัดออกดอกเป็นช่อสีม่วงสวยสวยค่ะหูเสือข้างหลังนั่นน่ะปลูกมา3ปีแล้วนะคะก็ไม่เห็นออกดอกนะเลื้อยยาวไปจนถึงเพดานแล้วค่ะนั่นลักษณะของหูเสือจะเป็นขนๆ นะคะใบตรงเนี้ยจะมองเห็นใบนี้สิใบเนี้ยพอโดนแสงแดดขนของหูเสือจะมีประกายวับวับในนี้มันจับภาพไม่เห็นโอ้สวยจังเลยแต่ตรงยอดหูเสือเนี่ยเหมือนใบสาบเสือค่ะโอ้สวยสวยจนต้องจับภาพต้องเก็บภาพไว้ดูสวยจริงๆนะเนี่ยค่ะโอ้สวยจังเลยอ่ะสวยมากเลยถ้าคนที่รักต้นไม้แล้วชอบปลูกค่ะเวลาเขาเห็นต้นไม้งามๆมีใบงามหรือว่าที่ต้องกินผลออกผลออกลูกดกๆเขาจะมีความสุขมากนะคะแล้วก็จะยืนดูอยู่แบบเนี้ยดูคนเดียวมันยังไงไม่รู้อ่ะเขาก็จะต้องเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยค่ะโอ้โหสวยจังเลยอ่ะเพราะวันนี้แดดจ้าค่ะดูสิสีใบสวยมากเป็นครั้งแรกจริงๆที่เห็นใบหูเสือสวยแบบนี้ค่ะสวยจริงๆใบบนนั่นก็สวยค่ะ
อมใครพอที่จะมีที่วางกระถางไม่ต้องเป็นกระถางใหญ่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกล่องเป็นถังพลาสติกแค่เด็ดหูเสือเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยตรงใต้ที่เป็นตรงที่ใบมีก้านใบสองข้างซ้ายขวาค่ะเด็ดให้ยาวตัดให้ยาวประมาณขอบโทรศัพท์เนี่ยและหลังจากนั้นก็เอามาชำไว้ในดินแต่ว่าหูเสือก็ชอบน้ำนะคะยิ่งไม่นานหูเสือจะแตกรากแล้วก็จะได้หูเสือไว้เก็บกินถ้าอยากให้หูเสือเป็นพุ่มหมายถึงถ้าปลูกในอพาร์ตเมนต์เหมือนที่กำลังปลูกอยู่เนี่ยนะคะอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วอยู่ตรงนี้ก็เป็นห้องเล็กๆเนี่ยที่เอาต้นไม้มาวางถ้าไม่อยากให้สูงให้มันตัดไปกินพอตัดไปกินแล้วหูเสือจะแตกใบใหม่แล้วก็จะเหมือนกับแตกเป็นก้านใหม่ออกมาอีกค่ะก็จะได้หูเสือเป็นพุ่มไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาวางไว้ตรงแดดแบบนี้นะคะกระถางที่อยู่ข้างหลังนั้นน่ะโดนแดดเฉพาะตอนเช้ากับตอนบ่ายส่วนมากแล้วจะไม่โดนแดดงามเหมือนกันนั่นน่ะนั่นก็งามเพราะว่าเอาน้ำแช่ข้าวเหนียวดำไปรดเหมือนกันค่ะงามมากคลิปยาวแล้วขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ